สนับสนุนโดยหมอกรการันตีดูดวงแบบสดๆดวงชีวิตดวงปีรู้ทุกเรื่องที่คุณอยากรู้เชิญแอดไลน์ใต้คลิปได้เลยนะครับสวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยช่างยอดการฟิลบิวตี้สวยหล่อสั่งได้ออกแบบทรงผมชายหญิงแต่ว่าชอบเชียร์วอลเลย์บอลทีมชาติไทยนะครับสำหรับคลิปนี้ยอดก็จะมาพูดถึงผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเวิลด์คัพ2019วันที่19กันยายน2562ซึ่งเป็นการแข่งขันวันที่5นะครับยอดก็จะมีสรุปผลการแข่งขันตารางคะแนนแล้วก็โปรแกรมนัดต่อไปมาฝากทุกคนกันนะครับซึ่งการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเวิลด์คัพ2019ที่ประเทศญี่ปุ่นวันที่19กันยายน2562เป็นการแข่งขันในวันที่5มีผลการแข่งขันดังต่อไปนี้นะครับที่สนามฮามามาสึอารีนาเมืองฮามามาสึเซอร์เบียชนะเนเธอร์แลนด์3-2เซตด้วยคะแนน18-25 23-25 25-19 26-24และ15-9 อาร์เจนตินาชนะเคนยา3-0เซตด้วยคะแนน25-14 25-19และ25-15สหรัฐอเมริกาชนะบราซิล3-0เซตด้วยคะแนน25-22 25-18และ25-19อีกสนามหนึ่งนะครับที่สนามโยโกฮาม่าอารีนาเมืองโยโกฮาม่ารัสเซียชนะโดมินิกัน3-2เซตด้วยคะแนน25-16 25-23 23-25 23-25และ15-5เกาหลีใต้ชนะแคเมรูน3-0เซตด้วยคะแนน25-21 25-18และ25-18จีนชนะญี่ปุ่น3-0เซตด้วยคะแนน25-17 25-10และ25-17นะครับอันนี้ก็เป็นสรุปผลการแข่งขันของเมื่อวานนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูผลตารางคะแนนกันบ้างนะครับอันดับที่1จีนชนะ5มี15คะแนน2สหรัฐอเมริกาชนะ5มี15คะแนน3รัสเซียชนะ4แพ้1มี10คะแนน4เนเธอร์แลนด์ชนะ3แพ้2มี10คะแนน5เซอร์เบียชนะ3แพ้2มี9คะแนน6บราซิลชนะ3แพ้2มี8คะแนน7ญี่ปุ่นชนะ2แพ้3มี7คะแนน8โดมินิกันชนะ2แพ้3มี6คะแนน9เกาหลีใต้ชนะ2แพ้3มี6คะแนน10อาร์เจนตินาชนะ1แพ้4มี3คะแนน11แคเมรูนแพ้5มี1คะแนนและ12เคนยาแพ้5มี0คะแนนนะครับอันนี้ก็เป็นตารางคะแนนก็ยังเป็นจีนกับสหรัฐอเมริกานะครับที่ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ก็จะมีจีนกับสหรัฐอเมริกาไม่ใช่ครับยังไม่มีนะครับยังไม่เจอกันนะครับสำหรับ2ทีมนี้นะครับแต่ว่าถ้าเจอกันก็คงจะน่าสนุกแน่นะครับเพราะว่าคะแนนนำทั้งคู่นะครับชนะ5เซตแพ้นะครับชนะ5นัดเลยนะครับ5นัดและไร้พ่ายนะครับสำหรับสหรัฐอเมริกากับจีนนะครับเดี๋ยวเราไปดูโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปกันเลยนะครับวันที่22กันยายน2562ที่เมืองโทยาม่าซิตี้ยิมเนเซียมเมืองโทยาม่าเวลา 9:00 นเกาหลีใต้พบอาร์เจนตินาเวลา 12:00 นแคเมรูนพบเนเธอร์แลนด์เวลา 15:00 นรัสเซียพบเซอร์เบียนะครับอันนี้ก็เป็นอีกสนามหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกสนามหนึ่งนะครับฮอกไกโดพรีเฟกชัวรัลสปอร์ตเซ็นเตอร์เมืองซัปโปโรนะครับเวลา 10:30 โดมินิกันพบเคนยาเวลา 13:00 จีนพบบราซิลอันนี้ Facebook Workpoint Entertainment ถ่ายทอดสดนะครับเวลา 17:20 ญี่ปุ่นพบสหรัฐอเมริกานะครับ Facebook Workpoint Entertainment ถ่ายทอดสดนะครับอันนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับสรุปผลการแข่งขันตารางคะแนนแล้วก็โปรแกรมนัดต่อไปที่ยอดนำมาฝากทุกคนกันสำหรับคนที่ติดตามในรายการนี้นะครับรายการ World Cup 2019นะครับก็
ก็ต้องลุ้นต่อไปนะครับว่าใครจะเป็นแชมป์ในรายการนี้เนาะแต่ว่าสำหรับคลิปนี้นะครับยอดก็ฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้ยอดด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวอลเลย์บอลทีมชาติไทยที่ยอดจะอัปเดตทุกวันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ยอดก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับช่วงเชียร์วอลเลย์บอลสาวไทยบายช่างยอดอย่าลืมกดติดตามนะครับ